สวัสดีค่ะวันนี้นุ้งนิ่งอยู่กับพี่เต็นท์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องสินค้าใหม่ที่ Apple เพิ่งเปิดตัวมาซึ่งก็คือ iPad mini รุ่นที่7แต่ว่าเขาใช้อีกชื่อนึงชื่อว่าอะไรนะคะ iPad mini ชิป A17 Pro ครับใช่อันนี้ Apple เขาใช้ชื่อนี้นะคะแล้วก็มาดูกันว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคำแนะนำสำหรับคนที่ลังเลว่าจะซื้อไหมเพราะว่าเราจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่ามีอะไรอัปเกรดมาบ้างและ iPad mini รุ่นที่7เนี่ยน่าซื้อไหมเหมาะกับใครบ้างค่ะก็ทำเซอร์ไพรส์ให้กับเราเหมือนกันนะ Apple เพิ่งเปิดตัว iPad mini รุ่นชิป A17 Pro ออกมาทำไมถึงเรียกว่าเป็น iPad mini รุ่นชิป A17 Pro Apple ใช้ชื่อนั้นจริงๆนะถ้าเราไปดูที่หน้าเว็บเนี่ย Apple จะเขียนคำว่า iPad mini ชิป A17 Pro ไม่ได้เรียกว่า iPad mini รุ่นที่7แต่ว่าเราสองคนเนี่ยจะเรียกว่าเป็น iPad mini 7ละกันเพื่อให้มันสั้นลงถามว่าเรื่องชื่อเนี่ยเราวอรี่ไหมก็ไม่ต้องวอรี่มากมายขนาดนั้นครับจะใช้ชื่อไหนก็เข้าใจให้เข้าใจไปด้วยกันว่าคือ iPad mini รุ่นที่7นั่นเองก็คือนี่ครับเปิดตัวออกมาอันนี้ไม่ใช่ iPad mini 7นะอันนี้คือ iPad mini 6ซึ่ง iPad mini 7เนี่ยดีไซน์แบบนี้เลยแต่มันจะมีรายละเอียดต่างๆที่มันแตกต่างจากเดิมค่อนข้างเยอะพอสมควรผมไม่ทำบทความลงไปที่เว็บไซต์ iPhone หมดละคนดูเยอะมากคลิปนี้เราเลยหยิบมาพูดคุยกันเนาะสำหรับคนที่อยากดูว่ามันเป็นอย่างไรมันแตกต่างจากเดิมตรงไหนบ้างรุ่นไหนควรซื้อเหมือนที่นิกบอกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนดีไซน์จะรวมได้เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเลยถ้าใครที่ชอบตัว iPad mini เพราะว่าตัวเครื่องมีขนาดเล็กแบบนี้ก็แนะนำ iPad mini รุ่นที่7ยังไงก็เหมาะมาพร้อมกับสเปคใหม่เนาะจุดแรกนะครับที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของชิปเพราะว่าเขาเอาชื่อชิปเนี่ยมาเป็นชื่อตัวสินค้าเลยแสดงว่า Apple เนี่ยอยากโปรโมทเรื่องชิปจริงๆในตัว iPad mini รุ่นที่7นะครับตัวใหม่นี้ใช้ชิปอะไรนะเป็นชิป A17 Pro ค่ะหลายคนได้ยินมาแล้วใน iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max แต่ว่าในรายละเอียดของชิปภายในไม่เหมือนกันมีจุดไหนที่ไม่เหมือนกันอ่ะพี่เต้นขยายความหน่อยเอาง่ายๆถ้าเราดูในหัว iPhone เนาะตอน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เปิดตัวออกมาตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับชิป A17 Pro สเปครวมๆนะครับมาพร้อม CPU 6 คอร์และ GPU 6 คอร์รองรับ Ray Tracing แล้วก็ Match Shading ด้วยแต่ในของตัว iPad mini รุ่นที่7นะครับตัว GPU เนี่ยจะมีเพียง5คอร์ตัดไปคอร์นึงมันก็อาจจะมีหลายเหตุผลนะ Apple ไม่ได้ระบุว่าการตัดตัว GPU ออกไป1คอร์เนี่ยเพราะอะไรแต่ถ้าให้พี่เดาเองให้คาดการณ์อีกก็คือตัว iPad mini เนี่ยยังใช้หน้าจอ Liquid Retina หรือว่า LCD Refresh Rate อยู่ที่60 Hzดังนั้นเรื่องของการประมวลผลกราฟิกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ต้องได้ใช้เยอะเหมือนกับตัว iPhone รุ่น Pro ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขามีโปรโมชั่น 120Hz ความต้องการเรื่องของกราฟิกก็จะสูงกว่าแต่เรื่องชิปของตัว iPad mini 7เนี่ยถ้านอกจากเรื่อง GPU ที่มันถูกปรับคอลงไปอันหนึ่งอย่างอื่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการรองรับการเล่นเกมหนักๆรองรับกราฟิกหนักๆก็คือเรื่องของเกม AAA สั้นๆหน่อยเกม AAA คืออะไรนี่คือคนบางคนเขาไม่รู้นะก็คือเกมคอนโซลที่เราเคยเล่นกันในเครื่อง Play 5นะคะซึ่งตอนนี้เขาพอร์ตมาให้บนอุปกรณ์ Apple เพราะฉะนั้นเกมเหล่านี้ก็จะมีกราฟิกที่สูงมีเนื้อเรื่องยาวต้องนั่งเล่นทั้งวันทั้งคืนนะคะสำคัญก็คือกราฟิกสวยนั่นเองใช่นั่นหมายความว่าตัว iPad mini รุ่นที่7ตัวนี้จะสามารถเป็นอุปกรณ์เล่นเกมที่ดีได้เล่นเกมที่สเปคสูงกราฟิกหนักๆได้ส่วนตัวผมนะเรื่องของประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ยตัวนี้คือตอบโจทย์ที่สุดผมเล่นเกมกับตัว iPhone รุ่น Pro Max เนี่ยให้ประสบการณ์ไม่เต็มอิ่มเท่าตัว iPad mini นะเนี่ยนุ้ยดูพี่ถือเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบเล่นเกม Wild Rift เนาะมันสนุกดีอะหน้าจอมันเต็มไม้เต็มมือดีมันเห็นชัดดีก็เหมาะสำหรับคนที่อยากเล่นเกมนะสำหรับตัว iPad mini รุ่นที่7และนอกจากเรื่องของตัวการรองรับการเล่นเกมที่ดีขึ้นเรื่องของประสิทธิภาพอื่นๆก็ดีขึ้นเหมือนกันเพราะว่าชิป A17 Pro เนี่ย Apple เขาเคลมเรื่อง CPU เนาะแต่ว่า CPU มันมีประสิทธิภาพที่สูงกว่ารุ่นของหน้าก็คือชิป A15 ของตัว iPad mini 6ถึง 30% ส่วน GPU ก็คือดีขึ้น 25% ดังนั้นก็คือมันเป็นเรื่องของการอัปเกรดเรื่องของสเปคประสิทธิภาพการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะดังนั้นก็คือมันเหมาะมากสำหรับคนที่อยากได้อุปกรณ์ที่เอามาใช้งานแบบหนักๆต่อมาก็คือเรื่องของแรม Apple เนี่ยไม่ค่อยบอกเนาะแต่ iPad รุ่นอื่นนี่เขาบอกนะอย่างเช่นตัว iPad Pro เนี่ยมันจะบอกเลยว่ารุ่นความจุเท่านี้มาพร้อมกับแรมเท่านี้แต่ว่าของ iPad mini ไม่ได้บอกนะครับคาดการว่า iPad mini รุ่นที่7เนี่ยน่าจะมาพร้อมกับแรม 8GB เหตุผลเพราะอะไรเอ่ยเหตุผลเพราะว่าเขารองรับ Apple Intelligence อันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าอุปกรณ์ Apple ที่จะสามารถใ
รองรับฟีเจอร์ Apple Intelligence ได้จะต้องมีสเปคอยู่2อย่างเนาะอย่างแรกก็คือใช้ชิป Apple Silicon ก็คือตระกูล M Series ทั้งหลายแล้วก็ตัวชิป A17 Pro ไอ้ตัวนี้ก็จะสามารถใช้ Apple Intelligence ได้ต่อมาก็คือเรื่องของแรมแรมเนี่ยต้องมีแรมขั้นต่ำอยู่ที่8 GB นะดังนั้นก็คือ iPad mini รุ่นที่7ถ้าจะรองรับ Apple Intelligence ก็ต้องมาพร้อมกับชิป A17 Pro หรือว่าชิป Apple Silicon ก็คือชิป A17 Pro ได้ไปแล้วต่อมาคือเรื่องของแรมก็น่าจะมาพร้อมกับแรม8 GB นะเพื่อสามารถใช้งานได้เพราะว่าในตัว iPad mini รุ่นที่6นะครับมาพร้อมกับแรม4 GB ดังนั้นก็คือมันจะเป็นการอัปเกรด1เท่าตัวเลยคูณ2คูณ2เลยก็คือชิปแรงไม่พอแรมก็มากขึ้นด้วยรองรับการทำงานแบบ workload โหลดหนักได้และ Apple Intelligence ก็สามารถใช้งานได้ดีด้วยที่สภาพเราเนี่ยใช้ตัว iPad mini เนาะทำงานกับ Apple Intelligence มันต้องสนุกสนานมากแน่นอนนะครับนุ้งนิดยกตัวอย่างสั้นๆหน่อยว่าฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Apple Intelligence เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะก็ Writing Tool แล้วกันสำหรับสายชอบจดชอบเขียนที่ต้องใช้อะไรกับตัวหนังสือเยอะๆก็จะมีเครื่องมือในการช่วยเขียนมาให้ตรวจคำสะกดเปลี่ยนโทนภาษาให้มันเหมาะกับการเขียนอีเมลหรือว่าเขียนบทความอะไรของเราก็ว่าไปนะคะภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษภาษาไทยยังนะคะแล้วก็จะมี Siri แบบใหม่ที่ฉลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกับ Chat GPT ได้ด้วยแล้วก็อีกฟีเจอร์นึงก็คือเป็น Gen Emoji กับ Image Playground ที่สามารถเจนภาพ Gen Emoji ได้ไอ้พวกนี้เราน่าจะได้ใช้ในตัว iPad OS 18.2 ใช่ที่มีกำหนดปล่อยอัปเดตในช่วงปลายปีนี้แต่ว่าฟีเจอร์บางตัวอย่างเช่น Clean Upที่แบบว่าลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้อย่างเงี้ยก็จะมาในตัว iPad OS 18.1 ที่คาดว่าจะปล่อยอัปเดตในปลายเดือนตุลาคม2024นี้อันนี้ก็รอลุ้นกันดังนั้นเนี่ยด้วยขนาดของมันเนาะที่พอดีมือรองรับ Apple Pencil ด้วยการใช้งานร่วมกับ Apple Intelligence เนี่ยจะทำได้ดีแน่นอนนะสำหรับตัว iPad mini รุ่นที่7ต่อมาก็คือเรื่องของสิ่งที่มันแตกต่างจากเดิมอันนี้เป็นสิ่งแตกต่างเล็กๆแต่พี่มองว่าทำเอามาให้ก็ดีเรื่องคือเรื่องของ Smart HDRก็คือปกติแล้วนะครับอุปกรณ์ Apple ที่มีกล้องที่เรียกนี้ดีกว่าทั้งตัว iPhone iPad พวกนี้จะรองรับ Smart HDR ที่เวลาเราถ่ายรูปออกมาก็จะสามารถแสดงภาพที่มันแบบมีความละเอียดความคมชัดแสงสีสันเนี่ยดีขึ้นของตัว iPad mini รุ่นที่6ก็คือเป็น Smart HDR 3หรือว่า3แต่ของตัว iPad mini รุ่น7ก็คือ4หรือว่า4ก็คือเป็นน่าจะตัวล่าสุดแล้วแหละก็คือดีมากถ่ายมาปั๊บภาพคมชัดแน่นอนก็คือเรื่องของการถ่ายภาพต่อมาเรื่องของกล้องหลังApple ไม่ได้อัปเกรดสเปคของกล้องมาให้นะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแต่มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นกิมมิคเล็กๆที่ใส่เข้ามาตัวนี้น่าสนใจมากมีใน iPad Pro ด้วยและถูกพอร์ตมาอย่าง iPad mini มันคืออะไรตรงนี้มันคืออย่างแรกเลยเอาเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ก่อนก็คือ Flash True Tone ค่ะก็จะเหมาะกับการสแกนเอกสารในทุกสถานการณ์อย่างบางทีอยู่ในห้องมืดแต่อยากสแกนเอกสารเปิดแฟลชกับกล้องหลังสแกนได้ง่ายขึ้นแล้วก็อย่างที่สองก็คือเขามี AI ในการตรวจจับเอกสารมาให้นะคะก็เขาก็จะไปปรับเผื่อบางทีมีอะไรมาบังหรือว่าแสงเงามาทับที่กระดาษที่เรากำลังจะสแกนเขาก็ใช้ AI ปรับเพื่อให้มันเห็นทุกตัวอักษรหรือว่ารายละเอียดต่างๆบนเอกสารได้ชัดเจนเคยไหมถ้าเราใช้แบบ iPhone หรือว่า iPad รุ่นเก่าๆในการสแกนเอกสารมันจะมีเงาเข้ามาอยู่ในเอกสารใช่ไหมเวลาสแกนมาปั๊บเนี่ยมันก็จะติดเงาตรงนั้นมาด้วยแต่ในตัว iPad mini รุ่นที่7นะครับก็มีการปรับปรุงฟีเจอร์ตัวนี้เข้ามามีการทำงานร่วมกับ AI ด้วยเขาจะถ่ายภาพพร้อมกับยิงแฟลชออกไปหลายๆรูปครับแล้วเอารูปพวกนั้นมาผสมกันแล้วก็เกลี่ยเงาพวกนั้นออกไปให้ทำให้เอกสารที่สแกนเข้ามาในตัว iPad เนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นคนส่วนใหญ่นะมักจะใช้ iPadทำงานร่วมกับเอกสารเสมอในการถ่ายเอกสารสแกนเอกสารมาในการเซ็นและส่งต่อเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับตัว iPad mini รุ่นที่7นะฟีเจอร์นี้มันมีในตัว iPad Pro ชิป M4 ใช่ไหมตอนนี้ถูกใส่มาแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อบ้างรอบนี้อัปเกรดการเชื่อมต่อใหม่ก็คือมี2ส่วนหลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Wi-Fi และ Bluetooth Wi-Fi ก็อัปเกรดละเป็น Wi-Fi 6E ซึ่งจะเร็วกว่าตัว Wi-Fi 6 Apple เคลมว่าเร็วกว่า2เท่าต่อมาก็คือเรื่องของ Bluetooth ครับiPad mini รุ่น7อัปเกรดมาเป็น Bluetooth 5.3 จาก iPad mini 6ที่ใช้ Bluetooth 5.0 อันนี้ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อหลายสายก็ทำได้เร็วขึ้นนะต่อมาเป็นเรื่องของพอร์ต USB-C ยังเป็นพอร์ต USB-C เหมือนเดิมแต่มีการปรับสเปคขึ้นนะเป็นยังไงบ้างค่ะก็เป็นพอร์ต USB-C 3.1 Gen 2ที่รองรับการถ่ายโอนข้อมูลเร็วขึ้น2เท่าจากรุ่นที่แล้วรุ่นที่แล้วให้มา5 Gbps แต่รุ่นนี้ค่ะล่าสุดเลย10 Gbps นะคะก็นี่แหละทำให้การถ่ายข้อมูลผ่านสายรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเวลาเรา copy ไฟล์ใช่ไหมจากเครื่องออกไปข้างนอกจากข้างนอกมาข้างในก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะ
แล้วก็มันก็สอดคล้องกันเนาะเพราะว่าตัว iPad mini เนี่ยเขาอัพความจุด้วยใช่เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในประเด็นนั้นอีกทีเนาะต่อมาก็คือเรื่องของซิมครับในรุ่น Wi-Fi และ Cellular เนี่ยเขาจะปรับเรื่องของการใส่ซิมใหม่ถ้าเป็น iPad mini รุ่นที่6นะครับเขาจะมีช่องใส่ซิมมาให้ก็คือช่องใส่ Nano SIM แต่ถ้าเป็น iPad mini รุ่นที่7เนี่ยจะไม่มีช่องใส่ Nano SIM แล้วการลงทะเบียนซิมจะต้องทำผ่าน eSIM เท่านั้นซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าแหละเหมือนกับ iPad รุ่นใหม่ก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเวลาที่เราจะใช้รุ่นเซลล่าก็ต้องไปลงทะเบียนใช้ eSIM บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าการเอาตรงๆนะในบ้านเราเนี่ยการใส่ซิมหาดซิมเนี่ยมันยังดูง่ายกว่าการลงทะเบียน eSIM ก็แล้วแต่คนเนาะต่อมาก็เป็นเรื่องของ Apple Pencil บ้างรอบนี้ iPad mini รุ่นที่7รองรับ Apple Pencil รุ่นไหนบ้างครับค่ะรองรับแค่2รุ่นเท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้ลดราคาด้วยค่ะลดไปแล้วรุ่นแรกที่รองรับก็คือ Apple Pencil Pro เปิดตัวมาพร้อมกับ iPad Pro เนาะก็มีฟังก์ชันการบีบการเอียงปากกานะคะ barrel แล้วก็รุ่นที่2ที่รองรับก็คือ Apple Pencil Port USB-C ค่ะสำหรับราคา Apple Pencil Pro เนี่ยเหมือนตอนนี้จะอยู่ที่ราคา 4,490 บาทถ้าจำไม่ผิดลดมา500ก็ไปอยู่กันได้ค่ะนะกันได้มันถือว่าแปลกไหมพี่ว่ามันก็แปลกๆนะที่ตัว iPad mini รุ่นใหม่รองรับ Apple Pencil Pro ทีแรกนึกว่าจะไม่ซะละนึกว่าจะมีแบบเฉพาะตัว iPad รุ่นแพงๆเท่านั้นที่จะรองรับแต่ว่าก็ถือว่าดีเพราะจริงๆเนี่ยตัว Apple Pencil Pro ก็ใช้ดีได้ค่ะก็ใช้ดีเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ในการวาดเขียนจริงๆมันรองรับหลายอย่างอ่ะมันมีทั้งการอะไรนะการหมุนมีการบีบเพื่อเรียกเครื่องมือวาดมาให้และตัว Apple Pencil รองรับไฟล์ใหม่ด้วยทำแผนก็หาได้นะครับอีกข้อนึงที่น่าสนใจเรื่องของการรองรับ Apple Pencil ก็คือรองรับฟีเจอร์ใหม่ตัวไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่หรอกมีฟีเจอร์นี้มานานแล้วแต่ว่ามีในเฉพาะรุ่นโปรมาก่อนก็คือตัว Apple Pencil Hover คืออะไรนะก็คือเงาเวลาที่เราเอาปลายเพนซิลจรดลงไปบนหน้าจอก็จะมีเงาไกด์ว่าถ้าเรากดปากกาลงไปมันจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้แหละเอาง่ายๆมันเหมือนแบบเราใช้งานโดยไม่ให้ตัวปลายดินสอของ Apple Pencil เนี่ยไปแตะโดนหน้าจอตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีนะเพราะบางทีเราแค่แบบอยากร่างอยากดูมุมมองของเขาเฉยๆว่าจะเขียนยังไงก็คือตัว iPad mini รุ่น7ก็รองรับฟีเจอร์ตัวนี้อันที่เราติดกันไว้หัวข้อเมื่อกี้ก็คือเรื่องของความจุ iPad mini รุ่น7เนี่ยพี่ค่อนข้างว้าวนะเรื่องของความจุของเขาปีนี้เหมือนเขาเบิ้ลมาให้ด้วยความจุเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้คูณ2เดี๋ยวเราไปดูความจุของรุ่นก่อนหน้าก่อนมีตัวเลือกแค่2อย่างเท่านั้นคือ64 GB กับ256 GB ไม่มี128แต่ปีนี้ iPad mini รุ่นที่7นะคะสตาร์ทที่ความจุ128 GB 64 GB หายไปแล้วเพราะว่ามันไม่น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานเนาะอ่ะถัดมาก็คือ256แล้วก็512 GB มี3ตัวเลือกค่ะแล้วเปิดในราคาเท่ากันป่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอน iPad mini รุ่นที่6เปิดตัวเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยราคาเริ่มต้นในรุ่น64 GB ราคาอยู่ที่ 17,900 บาทถูกแต่ว่าปีนี้ iPad mini รุ่นที่7ความจุเริ่มต้น128 GB ก็ราคาอยู่ที่ 17,900 บาทเช่นกันมันมีผลอะไรก็คือคนที่ซื้อมาแล้วอย่างเงี้ยไม่มีผลหรอกคนที่ซื้อ iPad mini 6มาแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องนี้แต่ถ้าคนที่กำลังจะซื้อ iPad mini ใหม่เนี่ยโอ้ราคาแบบถ้าเราไปซื้อแบบ iPad mini รุ่น6มือ2รวมถึง iPad mini รุ่น6ที่ยังมีจำหน่ายอยู่ในที่ตัวแทนจำหน่ายเงี้ยค่ะ7ปีกว่าก็ราคาเริ่มใกล้เคียงกันนะแล้วมันถามว่าตัว mini 6มันจะลดไปเยอะมั้ยมันก็ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่ามันเพิ่งถูกเลิกขายไปหลังจากที่ตัว mini 7มาเมื่อไม่กี่วันนี้นะนี่ก็คือเรื่องของความจุที่น่าจะได้รับความนิยมสูงสุดก็คือน่าจะ128 GB กันแหละกำลังพอดีเนาะกำลังพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปแต่ถ้า64มันก็ไม่ไหวเนาะไม่ไหวน้อยเกินต่อมาก็คือเรื่องของตัวสีครับสีก็มีการเพิ่มสีใหม่และมีการปรับโทนนิดหน่อยมีสีอะไรบ้าง iPad mini 7ครับค่ะสีใหม่ก็จะมีสีฟ้าสีม่วงสี Starlight แล้วก็ Tau Space Gray นะคะสีใหม่ก็คือสีฟ้าเอามาแทนสีชมพูในรุ่นที่แล้วค่ะและสีม่วงเหมือนจะมีการปรับโทนด้วยนะถ้าเราดูในภาพเหมือนสีม่วงของ iPad mini รุ่นที่7จะมีความแบบอ่อนใช่กว่าพาสเซียกว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวของ iPad mini รุ่นที่6 2 อันที่เหมือนกันคือสีม่วง มันจะเป็นม่วงแบบเข้มๆเงินๆหน่อยใช่ป่ะใช่ค่ะแต่เราไม่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงของiPad mini รุ่นที่7นะครับก็รอดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงบ้างสีที่คาดว่าจะน่าจะขายดีก็น่าจะสเปซเกรย์แล้วก็สีฟ้านะครับเป็นสีคลาสสิกของเขาข้อต่อมาก็คือน่าจะเป็นข้อสุดท้ายละสิ่งที่ตัว iPad mini รุ่นที่7แตกต่างจากรุ่นที่6เป็นกิมมิคเล็กๆละกันก็คือคำว่า iPad mini ที่หลังเครื่องเนี่ยนุ้ยโชว์ดูกันอันนี้คือ iPad mini รุ่นที่6นะครับที่หลังเครื่องเนี่ยเขาจะเขียนคำว่า iPad เฉยๆiPad เฉยๆแต่ว่าถ้าเป็น iPad mini รุ่นที่7เนี่ยเขาจะเขียนคำว่าเป็น iPad mini
มันจะแตกต่างกันตรงนี้เพื่อให้ระบุชัดเจนว่าอันนี้คือ iPad mini นะครับนะอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดแหละใช่เหมือนกันหมดเลยแทบไม่ต่างกันแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่มันห่างกันหลายปีเนาะพี่จำไม่ได้อะน่าจะปลายปี2021หรือเปล่าคือมันนานมากแล้วนะที่ตัว iPad mini 6เปิดตัวมาหลายปีมากๆเลยนะครับและการมาของ iPad mini 7ในช่วงปลายปี2024นี้เนี่ยมันก็จะสามารถปลุกกระแสของ iPad ขนาดหน้าจอเล็กที่สุดของเขาได้ใช่เหมาะกับเราจะคุยกันในหัวข้อต่อไปเลยก็คือหัวข้อ iPad mini รุ่นที่7เนี่ยเหมาะกับใครใครควรซื้ออ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องแรกก่อนเราไปซาวเสียงมาแหละพี่ถามทีมงานด้วยและจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เป็นแฟนคลับของตัว iPad mini ด้วยมันเหมาะที่สุดก็คือคนที่ชอบ iPadเครื่องเล็กที่พกพาสะดวกคือไลน์อัพ iPad ณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีiPad mini เนาะหน้าจอ 8.3 นิ้ว iPad รุ่นที่10หน้าจอ 10.9 นิ้ว iPad Air iPad Pro ก็เริ่มขนาดหน้าจอที่11นิ้วและ13นิ้วแสดงว่า iPad รุ่นหน้าจอที่ต่ำกว่า10นิ้วมันมีแค่รุ่นเดียวก็คือตัว iPad mini ตัวนี้พี่ไม่ค่อยชอบใช้งานตัว iPad จอใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานมากมายขนาดนั้นเราชอบใช้งานแบบที่มันพกพาได้คืออยากได้อุปกรณ์ที่มันใหญ่กว่าจอ iPhone เนี่ยแต่ไม่ได้ใหญ่เท่ากับ iPad ตัวนี้แหละคือคำตอบใช่ๆพี่มี iPad อยู่2ตัวที่บ้านก็คือ iPad Pro 11นิ้วและตัว iPad Mini 8.3 นิ้วพี่หยิบอันเนี้ยเยอะสุด iPad Pro แทบไม่หยิบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้อุปกรณ์ที่มันจอไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่กว่า iPhone iPad Mini ตอบโจทย์แน่นอนนะครับข้อต่อมาก็คือเรื่องของการเล่นเกมบ้างนุ่นนิกน่าจะมีประสบการณ์ในการเล่นเกมของตัว iPhone 15 Pro 15 Pro Max ชิป A17 Pro มาแล้วและ iPad Mini ด้วยการเล่นเกมในชิป A17 Pro มันเป็นยังไงมันให้ประสบการณ์ที่ดีไหมก็ความลื่นไหลเนี่ยลื่นอยู่ไม่ได้มีแบบว่าทำให้หงุดหงิดแต่ว่าสิ่งที่ต้องสังเกตเลยก็คือเรื่องของความร้อนค่ะอันนี้หลายคนน่าจะกังวลอยู่ถ้าเกิดว่าซื้อ iPad Mini 7ไปเล่นเกมชิป A17 Pro เนี่ยเล่นเกมร้อนไหมอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้แต่ตรงนี้สันนิษฐานว่าร้อนค่ะแต่ว่าแบตเตอรี่ของ iPad อ่ะมันเยอะไงใช่มันเยอะกว่าของ iPhone มากๆเลยนะค่ะพี่มองว่าตัว iPad mini รุ่นที่7ที่มาพร้อมชิป A17 Pro กับแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้กับแรม 8 GB มันน่าจะบริหารจัดการเรื่องความร้อนได้ดีเพราะว่าเครื่องมันใหญ่กว่านะ iPhone เครื่องมันเล็กทีเดียวเครื่องมันไม่ได้ใหญ่มากการกระจายความร้อนอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตัว iPad เราเล่นเกมมาสัก 2-3 เกมเนี่ยพี่ว่าน่าจะไหวอยู่สำหรับตัว iPad mini รุ่นที่7ในการเล่นเกมและขนาดล่ะขนาดกำลังดีพอเหมาะหยิบติดมือสมมติว่านอนเล่นเกมอยู่สักพักปวดท้องหยิบไปเข้าห้องน้ำได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรคิดสภาพ iPad Pro 11นิ้วหยิบไปเข้าห้องน้ำไม่ได้สมมติว่าเล่นเกมอยู่แม่เรียกไปกินข้าวก็หยิบติดมือลงไปกินข้าวได้ด้วยคือมันสะดวกสบายโดยขนาดใช่และขนาดมันก็มีผลต่อการพกไปใช้งานข้างนอกใช่ไหมใช่ค่ะอย่างกับ Editor กับ Content Creator ของ iMod ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าอีตัวนี้แหละเครื่องนี้แหละจะเป็นเครื่องสามัญที่เขาพกไปข้างนอกใช่ไหมใช่ดูสภาพน้องเพราะมันง่ายจริงใช้ง่ายจริงค่ะเมื่อกี้เราคุยกับนนว่าไงนะเขาบอกว่ามันพกพาง่ายเอามาขึ้นมาอ่านสคริปต์แล้วเหน็บใส่กระเป๋ากางเกงแล้วพกต่อได้เลยอะไรเงี้ยใช่คือมันพกสะดวกจริงแล้วหน้าจอมันใหญ่ค่ะมันมีเพนซิลด้วยเราเอาไว้จดไว้เขียนได้ไว้ทำไฮไลท์ได้และยิ่งเป็นรุ่นเซลลูแลเนาะมันก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตอนที่เราอยู่ข้างนอกได้ก็คือเราแทบไม่ต้องยก iPhone ขึ้นมาเลยในการทำงานนะครับยกตัว iPad mini ขึ้นมาก็ใช้งานได้อันนี้คือเรื่องของความสะดวกสบายในด้านของขนาดหน้าจอค่ะแล้วคำถามก็คืออันนี้พี่ถามตัวเองก็ได้ใช้เนี่ยอยู่เนี่ยควรจะอัปเกรดไหมคือส่วนตัวผมอย่างที่บอกผมเป็นแฟนคลับ iPad mini ซื้ออุปกรณ์ Apple เครื่องแรกก็คือตัว iPad mini รุ่นที่1แล้วก็อัปเกรดเป็น iPad mini มาตลอดจนมาถึงรุ่นนี้ครับตัว iPad mini รุ่น6ถามว่าถ้าซื้อ iPad mini รุ่น6ควรจะอัปเกรดเป็น iPad mini รุ่นที่7ไหมพี่คิดว่าถ้าเป็นแฟนคลับควรจะอัปเกรดแล้วถ้าเป็นเหมือนผมนะถ้าซื้อตัว iPad mini รุ่น6ตั้งแต่ day 1 วันที่เขาขายแรกๆอ่ะจนถึงตอนนี้มันผ่านมา3ปีแล้วควรคือในเรื่องของความจำเป็นในการใช้งานคือเราใช้มันมาตลอด3ปีพี่ขาดมันไม่ได้ตอนอ่านสคริปต์ตอนเอามาตื่นอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันมีผลจริงนะเราใช้มันเราเสพติดมันค่อนข้างเยอะและด้วยขนาดตัวหน้าจอที่มันพอดีเหมือนที่เราบอกไปแต่ตัว iPad mini 7ที่เราพูดมาทั้งหมดเมื่อต้นคลิปเรื่องของความที่มันแตกต่างจากตัว iPad mini รุ่น6เนี่ยในเรื่องของชิป
อันนี้คือชัดที่สุดแล้วเรื่องของชิปประสิทธิภาพการรองรับ Apple Intelligence ตัวนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราอัปเกรดค่ะถามว่า iPad Mini 6มันเล่นเกมได้ดีไหมมันเล่นเกมได้ดีนะแต่มันเล่นเกม AAA ไม่ได้ติดตรงนี้ค่ะดังนั้นก็คือถ้าเราเป็นคนที่เล่นเกมและเวิร์กโหลดหนักๆใช้มันบ่อยครั้งใช้ iPad Mini รุ่นที่6 Day 1ควรที่จะอัปเกรดก็ไปหาโปรโมชั่นเนี่ยเทรดอินขายเครื่องเก่าแล้วเอางบมาซื้อเครื่องใหม่ อันนี้ก็คือมันแล้วแต่คนนะถูกบางคนเขาอาจจะไม่ได้ใช้ไงผมไม่ได้สนใจเล่นเกม AAA ผมใช้ iPad Mini ในการดูข่าวดู YouTube จดงานนู่นนี่นั่นบ้างก็ไม่ต้องอัปเกรดนะใช่แต่ผมอะอยากเล่นเพราะมันสนุกแฮะลองเล่น Resident Evil4กับ Village ใน iPhone มายากไหมยากมากแต่ใน iPad ไม่ยากนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่เคยมีประสบการณ์กับตัว iPad Mini ในการเล่นเกม Resident Evil ก็อยากลองไงว่าเอาเกม AAA มาเล่นกับหน้าจอที่เราคุ้นเคยแบบเนี้ยมันจะสนุกมากไหมค่ะก็ส่วนตัวผมมองว่าถ้าใครใช้ iPad Mini 6 Day 1ก็ควรอัปเกรดต่อมาก็คือถ้าเราเพิ่งซื้อ iPad Mini 6ได้ปีนึงผมว่าไม่ต้องอย่างก็คือเราใช้ให้มันแบบเต็มความสามารถของมันก่อนแล้วดูตัวเองว่าเราควรค่าที่จะอัปเดตไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไปซื้อมาสเปคดีขึ้นจริงๆรองรับเกม AAA ได้แต่ไม่ได้เล่นเกมเลยมันก็ไม่จำเป็นไม่คุ้มอยู่ดีไม่คุ้มอยู่ใช้ให้คุ้มก่อนใช้ให้คุ้มก่อนเดี๋ยวเราก็จะรู้เองที่ผมพูดได้คือผมใช้มาตลอดตั้งแต่Day 1จนถึงตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคำถามคนที่จะถามว่าแบบใช้ iPad Mini 6อยู่ควรอัปเกรดหรือเปล่าข้อสุดท้ายก็คือ iPad Mini 7ไม่เหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครไม่เหมาะกับคนที่ต้องจ้องเอา iPad มาทำงานเป็นอุปกรณ์หลักอย่างเช่นต้องพิมพ์งานตลอดเวลาแล้วเอา iPad มาพิมพ์งานเนี่ยไม่ได้เพราะจอมันเล็กเนาะก็ไปใช้นู่นดีกว่าจอ11นิ้ว13นิ้วดีกว่านะคะแล้วก็สมมติว่าจะเอามาต่อกับพวกคีย์บอร์ดพวกเมาส์อะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยภาษาเหนือเขาบอกว่าไม่ค่อยเปิงกันเท่าไหร่มันใช้ยากนะคะเนาะใช่มันควรจะเป็น iPad หน้าจอที่มันเกิน10นิ้วอะ iPad รุ่นที่10 iPad Air 11นิ้ว13นิ้ว Pro 11นิ้ว13นิ้วไปตรงนั้นจะดีกว่าเขามีอุปกรณ์เสริมของเขามาให้อย่างเช่นตัว Magic Keyboard ก็มีขายแล้วก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าเนี้ยคุณคิดสภาพวางเงี้ยคุณพิมมันเห็นไหมมันเห็นนะแต่มันไม่เต็มตาผมเคยลองแล้วมันทำงานยากมันทำงานยากดังนั้นก็คือตัว iPad Mini รุ่นที่7ก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อ iPad มาเป็นการใช้งานเชิงเดสก์ท็อปเชิงทำงานอันนี้ก็ไม่เหมาะว่าเขียนเหมาะไหมก็เหมาะแต่ด้วยความที่มันหน้าจอประมาณนี้มันก็เขียนได้ไม่เต็มมือคือตอนวาดรูปอะสมมติว่าเราอยากวาดรูปใหญ่ๆใช่ไหมเราก็ต้องสครอลลิ่งแบบปัดหน้าจอเพื่อมาวาดมุมนี้แล้วก็ปัดหน้าจอเพื่อมาวาดมุมนี้ต่อเนี่ยมันยากอัปเกรดไปใช้ตัวหน้าจอใหญ่จะดีกว่านักเรียนเหมาะไหมผมมองว่าเหมาะนิดนึงแต่ iPad รุ่นที่10 iPad Air iPad Pro เหมาะกว่าถูกต้องตัวนี้มันเหมาะสำหรับการใช้งานแบบไม่ได้แบบเยอะมากเป็นอุปกรณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ประมาณนึงเพื่อความสนุกแต่ถ้าจะเวิร์กจริงๆอ่ะก็น่าจะไปตัวรุ่นอื่นกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปสิ่งที่อัปเกรดมาในตัว iPad Mini รุ่นที่7เมื่อเทียบกับตัว iPad Mini รุ่นที่6และเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่เป็นแฟนคลับ iPad Mini อธิบายว่ามันเหมาะที่จะอัปเกรดหรือเปล่าและสุดท้ายก็คือมันเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครเนาะก่อนจากกันไปมันก็มีหลายประเด็นที่เรายังค้างคาใจอยู่อย่างเช่นเรื่องแรก iPad Mini รุ่นที่7เนี่ยเขาจะแก้เรื่อง Jelly Scrolling หรือเปล่าอันนี้ก็ Apple ไม่ได้บอกเพราะว่าสเปคหน้าจอเหมือนเดิมก็คือ Liquid Retina 8.3 นิ้วเหมือนเดิมก็ต้องรอดูกันรอตอนได้เครื่องจริงการใช้งานเครื่องจะร้อนไหมจะมีปัญหาเรื่องของการ lagging หรือเปล่าเพราะว่าหน้าจอไม่ได้แบบลื่นไหลมากและใช้ชิป A17 Pro มันจะเกินตัวไหมอันนี้ก็ต้องรอวัดกันนะขอฝากเรื่องของข่าวการลดราคาของ iPad หน้าตอนนี้นะ iPad เกือบทุกรุ่นยกเว้นตัว iPad Mini ที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยลดราคาไปแล้ว iPad รุ่นที่10ก็ลดไปiPad Air ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็ลดไป iPad Pro ชิป M4 ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็ลดไปเหมือนกันรวมถึงอุปกรณ์เสริมของ Apple ก็ลดไปด้วยดังนั้นเนี่ยปีนี้มันน่าจะเป็นปีของ iPad ที่ Apple จะโปรโมทส่วน iPad 11ตัวเริ่มต้นจะมาหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรอดูกันอีกทีเพราะว่า iPad Mini รุ่นที่7ที่มาก็เซอร์ไพรส์เราจริงๆครับสุดท้ายนุ้มนิกถ้ามีเพื่อนเดินมาเขาอยากซื้อ iPadณตอนนี้นะ iPad Mini 7เนี่ยที่เขาไม่เคยใช้ iPad มาก่อนจะแนะนำไหม
แนะนำไม่เคยใช้ iPad มาก่อนต้องถามก่อนว่าเอาไปทำอะไรคำถามแรกที่จะถามนะแล้วพอเขาตอบมาแล้วก็สามารถแบบว่าแนะนำได้อะอย่างบางคนเมื่อกี้ลืมพูดเรื่องสายอาชีพนิดนึงค่ะก็คือถ้าใครต้องทำงานกับความคล่องตัวเช่นเป็นพนักงานในสนามบินแต่ต้องเดินเซอร์วิสลูกค้าถือ iPad mini ได้ใช้ได้ดีแล้วก็จะมีหมอพยาบาลเอาไว้ดูชีทข้อมูลคนป่วยสามารถถือติดตัวได้นะคะไม่หนักมากแล้วก็ที่สำคัญอันที่3ก็คือสำหรับอาจจะเป็น interior design เช่นถือไปแก้แบบหน้างานเนี่ยมันก็สามารถจับแล้วก็เขียนแก้แบบได้เลยอันนี้เหมาะนะคะสำหรับสายทำงานนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปทำงานแบบพิมพ์งานทั่วไปไม่แนะนำค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำจากนุ้ยนะครับเราก็ติดกันไว้อีกทีถ้า Apple เปิดขายแล้วเราได้เครื่องเมื่อไหร่ก็จะมารีวิวแล้วก็มาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างกับคำถามที่เราคาใจนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ของเราด้วยคลิปนี้ผมเต็นท์ไอโมดไดโนมิกขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ